ายเด็ดเคล็ดไม่ลับช่วงเปิดสูตรจานเด็ดกลับมาสู่ช่วงเปิดสูตรจานเด็ดนะคะและเมื่อกี้นะคะเอได้ทานเกาเหลาไปแต่ตอนนี้ค่ะเอก็อยากรู้แล้วค่ะว่าส่วนผสมนั้นมีอะไรบ้างและนี่ค่ะคือพ่อครัวค่ะคนที่จะมาทำพี่เบิ้มค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะครับก็สำหรับโดยหลักเลยนะครับก็จะมีเปลือกหอยต้มนะครับแล้วก็มีพริกหอมครับพริกหอมสองนี้สองตัวนี้ต้องซื้อจากกรุงเทพนะครับที่ชลบุรีไม่มีขายอ๋อเหรอคะแล้วอันนี้เอาไว้มีรสชาติหรือช่วยอะไรบ้างคะก็ช่วยในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติครับอันนี้นะคะพริกหอมก็ด้วยเหมือนกันครับเผ็ดไหมคะเผ็ดเหมือนเดิมก็เผ็ดนิดหน่อยครับค่ะแล้วงั้นก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับเอาอะไรก่อนดีคะอย่างแรกเลยครับก็จะลวกผักก่อนนะครับลวกผักค่ะลวกผักก่อนใส่ถั่วงอกนะครับแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งครับลวกแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องนานครับค่ะชามไซส์ไหนคะชามไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ชามเลยชามเลยลวกผักเสร็จแล้วเติมอะไรต่อคะเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงนะครับเพื่อรสชาตินะครับเพื่อรสชาติใส่น้ำตาลครับกี่ช้อนครับ1ช้อนครับพริก1ช้อนครับ1ช้อนเหมือนกันค่ะน้ำส้ม2ช้อนนะครับ2ช้อนนะคะช้อนแล้วก็น้ำปลา1ช้อน1ช้อนแล้วก็เลือดนะครับอันนี้เป็นเลือดอะไรหรอคะเป็นเลือดหมูครับอ๋อเลือดหมู1ช้อนเหมือนกัน1ช้อนเหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็จะมาลวกลูกชิ้นนะครับลวกลูกชิ้นอันนี้คือลูกชิ้นทำเองหรือเปล่าคะเปล่าครับเป็นมาจากกรุงเทพเหมือนกันครับรับจากกรุงเทพอันนี้ก็ลวกนานไหมคะหรือว่าลวกให้สุกให้สุกครับแล้วก็หมูครับแล้วก็ตับแล้วก็ตับค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ